เสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะตัดเสร็จแล้วช่วยกัน2คนกับลูกเสร็จตอน4โมงเย็นเป๊ะเลยเดี๋ยวต้องขึ้นไปทำกับข้าวลมแรงมากเลยอะถ้าไม่มีลมนี่ร้อนแย่เลยป้าเหงื่อแตกเหงื่อแตนหลบต้นหลบต้นแอปเปิ้ลเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวจะมาเก็บแอปเปิ้ลไปดองแล้วก็พรุ่งนี้จะเก็บไปบ้านโน้นสักถังเพราะว่าเก็บให้เพื่อนคนที่ทำงานเขาบอกว่าเขาจะเอาไปทำบ้านเราเรียกอะไรแยมเนาะเขาจะไปทำแยมแต่ป้าไม่ค่อยชอบกินแยมป้าเลยไม่ทำชอบกินดองมากกว่าดองอร่อยฝ่าอุปกรณ์เพียบเลยเนี่ยหาที่วางก่อนเดี๋ยวจะตกบันไดเอาแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆ